วติ๊กอวดหุ่นแซ่บขายชุดว่ายน้ำสีแดงแรงฤทธิ์ที่เคยใส่เที่ยวกับอดีตสามีแล้วล่ะค่ะหลังจากหย่าขาดกับอดีตสามีอย่างหนุ่มสำหรับเทพิทักษ์กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วล่ะค่ะกับสาวติ๊กกนิษฐ์เทอรินที่หาเงินด้วยความขยันอดทนใช้หนี้กว่า7หลักได้ในส่วนของลูกสาวอย่างน้องวีจินานๆครั้งถึงจะได้เจอกันนะคะตอนนี้ทางด้านติ๊กก็อัปเดตชีวิตและปัญหาเรื่องนี้ว่าตอนนี้เคลียร์หนี้ในส่วนของเจ้าหนี้ที่คิดร้อยละ20ไปเรียบร้อยแล้วได้รวมเป็นเงิน600,000กว่าบาทด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองหลังจากนี้ก็เหลืออีก2รายคือยอด 460,000 และ 900,000 ซึ่งเธอก็ยังคงตั้งใจทำงานหาเงินแบบไม่หยุดไม่ย่อนไม่ว่าจะเป็นงานรีวิวขายของถ่ายละครและอีกมากมายล่าสุดนี้สาวติ๊กได้ออกมาอวดหุ่นแซ่บๆโพสต์ขายชุดว่ายน้ำที่ใส่เองถ่ายเองรีวิวเองกับมือซึ่งที่เรียกเสียงฮือฮาไปมากกว่านั้นก็คือ1ในชุดที่ขายเป็นชุดเดียวกันกับชุดที่เธอเคยใส่ไปเที่ยวทะเลกับลูกๆและอดีตสามีค่ะแต่จะเห็นว่าช่วงนี้เธอขยันออกกำลังกายจนหุ่นนั้นฟิตแอนด์เฟิร์มมากขึ้นทำให้ตอนนี้ใส่ชุดไหนออกมาก็ปังปุริเย่มากชะแมะจะเป็นยังไงลองมาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ